คำจำกัดความของเขาก็คือ Entertainment ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีรอบ Endgameเดินมาอย่างแบบรวดเร็วเลยกระฉับกระเฉงเหลือเกินเข้มและยูโรเห็นหน้าปรัชนีรอบเอ็นเกมของคุณแล้วตัวช่วยกลับมาแล้ว5ตัวช่วยเพลงคนดังโคลสอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับคนดังครับเลือกใช้ตัวช่วยคนดังมาดูกันครับว่าคนดังท่านไหนเกี่ยวพันกับปรัชนีท่านนี้ครับโรแวนแอตคินสันนะครับเกิดในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ3ขวบครับต้องตอบแล้วครับว่าปรัชนีท่านนี้อายุเท่าไหร่74ครับ74คือคำตอบของคุณในการตอบครั้งแรกเอาล่ะมาลุ้นกันตอบถูก 176,000 บาทปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ74ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาล่ะตอบครั้งแรกไม่ใช่ไปแล้วนะครับตอนนี้เงินรางวัลเหลือครึ่งหนึ่ง 88,000 บาทและเหลือตัวช่วยอยู่4ตัวช่วยนะครับนั่นคือเพลงโคสอัพความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับความทรงจำความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำและถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับแสดงละครช่อง7ครั้งแรกเรื่องปอบผีฟ้ากับนุ่นวรนุชเมื่อปี2540ครับแสดงละครเรื่องแรกปอบผีฟ้ากับคุณนุ่นวรนุชปี2540ตอบครั้งที่2คิดว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ75ครับ75ปีในการตอบครั้งที่2เอาล่ะตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกัน 88,000 บาทจะได้ไปหรือไม่ปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ75ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาล่ะผ่านไปแล้ว2ครั้งเหลือการตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายของคุณเพื่อเงิน 44,000 บาทจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่3ครับเพลงฟังเพลงชิวๆแล้วกันนะฟังเพลงไม่ได้ตังค์แล้วฟังเพลงดีกว่าเพลงครับเลือกเพลงเอาล่ะใช้ตัวช่วยเพลงมาฟังเพลงนี้กันเลยครับโอ๊ยไม่น่าจะถึงว่ะไม่น่าถึง70ไม่น่าอายุไม่น่าจะถึง70อ่ะหรอ68เพลง Let Me Be Your Teddy Bear ของ Elvis Presley นะครับถูกเผยแพร่มาในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ5ขวบครับอะคราวนี้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับให้คุณเลือกถามสายสื่อของเราได้1คนพี่เอกกี้ครับเอ้าทำไมไปเลือกคุณเอกกี้อ่ะถ้ายุคเอลวิสน่าจะอ๋อยุคเอลวิสอ๋อคุณเกิดยุคเอลวิสเลยเหรอฮะไม่ทันนะไม่แต่ว่าเราตอบครั้งแรก74ใช่ไหมแล้วว่าน่าจะไล่ลงไล่ลงใช่ไหมเออ73 72 71ถ้าเราตอบนะ71คุณเอกกี้ให้ความเห็นมาแล้ว71ปีอยู่ที่เข้มกับยูโรเลยครับคุณตอบครั้งสุดท้ายว่าอายุเท่าไหร่ครับ70ครับ70ครับอ้าวทำไมไม่เชื่อคุณเอกกี้เลยเหรอครับเมื่อกี้เขามา60แล้วนี่น่าจะ70ครับเมื่อกี้60หมายถึงว่าข้อเมื่อกี้เหรอใช่ครับคนอ๋อคนเมื่อกี้60ก็เลยคราวนี้70ทวนๆเลยครับเอาล่ะงั้นมาลุ้นการตอบครั้งสุดท้ายเพื่อ 44,000 บาทปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ70ปีใช่หรือไม่ครับใช่จ้าโอ้โหดูท่าท่าเหมือนใช่เออท่าแบบตอนแรกเราลุ้นเหมือนจะเฉลยว่าใช่ปรากฏว่าบอกว่าไม่ใช่เอาละครับพลาดไปนะครับต่อไป3ครั้งเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตปรัชนีแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมชื่อจริงอนุสรจังกาจิตชื่อในการแสดงก็จ้อนินจาครับคุณจ้อนินจาครับผมคุณจ้อนินจาอายุเท่าไหร่ครับ68ปีครับ
68ปีโอ้โหเอนเตอร์เทนแมนคืออะไรครับคุณจ้อคือสมัยที่เรียนเพาะช่างแล้วไปสอนเด็กวาดรูปเป็นนักแสดงอาสาครับตอนนั้นจิตอาสามันก็ยังไม่มีคำนี้เลยสมัยนั้นยังไม่มีคำนี้ผมว่าเป็นกิจกรรมไปสร้างค่ายแล้วก็ไปสอนศิลปะเด็กชอบสอนเด็กอ๋อชอบสอนเด็กเราต้องมีเทคนิคในการสอนเด็กมีเทคนิคในการสอนเทคนิคมียังไงครับก็เขียนรูปไปด้วยร้องเพลงไปด้วยพากย์หนังไปด้วยคือให้เด็กสนุกอ๋อให้ดึงดูดให้เด็กสนใจให้เขามีความสนใจแล้วมีเทคนิคยังไงบ้างครับคุณจ้อใช้ปากวาดรูปมั่งเขียนรูปสองมือพร้อมกันมั่งเดี๋ยวนะอันแรกคืออะไรใช้ปากวาดรูปใช้ปากวาดรูปได้อันที่สองทำไมนะเขียนรูปสองมือพร้อมกันได้เขียนรูปใช้สองมือพร้อมกันเลยให้เด็กสนใจออกมาเป็นรูปเดียวกันอย่างเงี้ยอ๋อรูปเดียวกันก็ได้เป็นสองรูปก็ได้เป็นสองรูปก็ได้ใช้สองมือครับผมโอ้โหพูดอย่างนี้มันไม่เห็นภาพอะสิทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมได้ไหมไหนอุปกรณ์มาเลยครับครับผมอันนี้สองมือวาดภาพต่อไปใช้อะไรครับใช้ปากใช้ปากนั่งเฉยๆหมอฤทธิ์ครับวาดรูปหมอฤทธิ์เกินไปแล้วเหมือนกันนะเขาเหลือบตามาทางด้านนี้หมอฤทธิ์เขามองมาจริงๆเขาเหลือบมาทางนี้ครับผมอันนี้ยากละอันนี้อันสุดท้ายนี่ยากผ่านไปสองทักษะแล้วอันนี้ทักษะสุดท้ายบอกว่ายากมากคุณผู้ชมช่วยให้จังหวะด้วยนะหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ1 2 3อ้าว4 5 6อ้าว7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21โอ้โหยากมากโอ้โหยากมากนี่ไม่ธรรมดาใช้หลายๆทักษะโอ้โหนี่คือวิธีการทำให้เด็กๆในชุมชนก็สนใจก็สนใจก็คือให้เขารู้โอ้โหทำได้ยังไงอ่ะครับก็เลยชอบมาศึกษานะครับแล้วตอนนี้คุณจ้อนินทานี่ถ้าแบบมีใครสนใจแบบอยากจะให้แบบไปโชว์อะไรแบบนี้หรือติดต่องานอย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนได้ครับก็เฟซบุ๊กจ้อนินทาแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเลยจ้อนินทาภาษาไทยเลยครับอย่างนี้เลยโทรศัพท์087ครับ0136679สอนฟรีทั่วประเทศนะฮะครับนี่คือจิตอาสาของจริงแล้ววันนี้มีของฝากด้วยให้บอส A โอ้ขอบพระคุณครับแล้วก็ให้เอกกี้เพราะว่าเป็นพี่ UST นะครับเป็นภาพวาดของเพื่อนผมครับเฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์วาดให้ท่านบอกจะเอาไปให้ใครก็ให้ไปเอาไปเลยขอบคุณครับนี่คือภาพเขียนจากอาจารย์เฉลิมชัยวันนี้ขอบคุณพี่จ้อนินทาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัตว์ที่ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีอะ เซนทีวีอะ